นั่งตัวตรงไม่เกร็งตัวนิ่งๆเท่าที่จะนิ่งได้ถึงเวลาเก็บขยะสมองแล้ว ไม่รู้จักแยกขยะเก็บไว้ทำไมของเน่าๆของสกปรกของไม่มีค่าเก็บไปหมดเลยต้องจัดการสักทีเราฝึกให้จิตใจอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องอย่างรู้ตัวถ้าไม่รู้ตัวนี่ไม่ใช่สมาธินะถ้าเพ่งมันก็ไม่ใช่สมาธิเบลอๆสบายๆก็ไม่ใช่สมาธิดูลมหายใจยังไง น่าจะคล้ายกับพาเด็กๆไปสวนสัตว์ครั้งแรกนี่ก็ตาโตมองข้างในก็สนใจหมดแล้วก็ดูลมหายใจเหมือนเด็กไปสวนสัตว์ครั้งแรกสนใจเหลือเกินสนใจลมหายใจเข้าสนใจลมหายใจออกทีนี้อยากให้สังเกตว่าการลมหายใจเข้ารู้สึกลมเย็นอยู่ในตรงจมูกก็มีความสุขนะเราเห็นอย่างความสุขแบบธรรมชาติที่ออกซิเจนเข้ามาอยู่ในร่างกายรู้สึกดีนะหายใจเข้านะพอหายใจออกมันก็มีความรู้สึกที่ดีเหมือนกันแบบผ่อนคลายให้ของเก่าออกไปมันถึงที่สุดแล้วก็ต้องให้ออกไปมันจะเราเห็นไหมทั้งสองอย่างเราเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราเห็นถ้าเราสัมผัสความสุขความสุขอ่อนๆที่เกิดจากการนำออกซิเจนเข้ามาบำรุงร่างกายด้วยการผ่อนคลายคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายกำหนดตัวนี้มันจะเป็นตัวเชื่อมทำให้จิตใจยอมอยู่กับลมหายใจมันเป็นเครื่องล่ออย่างหนึ่งถ้าเราตั้งอกตั้งใจอยู่กับลมหายใจไม่ยอมเพลินอยู่กับความจำยอมไม่ยอมเพลินอยู่กับความคิดมันจะถึงจุดหนึ่งเหมือนติดเครื่องจากนั้นจะง่ายขึ้นมากเหมือนจะเป็นอัตโนมัติแต่ก่อนจะถึงขั้นนั้นต้องอดทนสักน้อยหนึ่งถ้าต้องมีความจริงใจในการกระทำถ้าทำบ้างไม่ทำบ้างถ้าอยู่กับลมหายใจก็ดีแต่ถ้าจะคิดโน่นคิดนี้ก็ได้อย่างนี้ไม่มีทางเสียเวลาเปล่า
สิ่งที่สำคัญคือความต่อเนื่องเปรียบเทียบเหมือนกับน้ำสติเหมือนน้ำที่หยดลงมาจากท่อหยดถ้าเราเพิ่มสติมันก็หยดในที่สุดเป็นกระแสสติเหมือนกระแสน้ำกระแสสติมีชื่อว่าสมาธินั่นเองจะทำบ้างไม่ทำบ้างมันจะไม่เป็นกระแสสักทีตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างมันก็ไม่ได้สักทีพุทธเจ้าสอนว่าโลกนี้ไม่มีศัตรูที่ร้ายกาจเท่าจิตใจของตัวเองที่ขาดการฝึกอบรมไม่มีเพื่อนที่ไหนในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับจิตใจตัวเองที่ฝึกดีแล้ว